ป็นทริปที่ไปรับยายกลับมาแกนะคะโดยที่ทริปนี้เนี่ยนะคะมีกัน2คนค่ะมีพิมพ์กับน้องซีเห็นด้วยมีพิมพ์กับน้องซีนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเคยมาสนามบินกันอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าสนามบินเนี่ยปกติเราก็จะมาชั้นที่ไปส่งแล้วก็ไปรับถูกมั้ยแต่เรามักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินในจุดอื่นๆนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินดูกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีศูนย์อาหารนะคะที่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบรีสอร์ทนะคะเป็นลักษณะแบบศูนย์อาหารเลยแล้วก็จะมีแอร์พอร์ตเลนซ์ซึ่งพี่เองก็ยังไม่เคยทราบเหมือนกันค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนมันทางขึ้นหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะพอถึงตรงฟู้ดคอร์ทแล้วนะคะเปิด24ชั่วโมงด้วยเรียกว่าเครื่องลงตอนไหนหรือจะขึ้นเครื่องตอนไหนก็สามารถมานั่งทานนี้ก่อนได้เลยค่ะแบบประหยัดประหยัดนะคะไปดูข้างในค่ะก็จะเป็นระบบแลกคูปองร้านอาหารมากมายนะคะเห็นข้าวขาหมูใจถึงกับสั่นทีเดียวมีส้มตำด้วยซีซาร์ดข้าวมันไก่ข้าวแกงมี2สายนะคะเป็น City Line กับ Express Lineแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนเราจะมาดึกเกินไปไม่แน่ใจว่าเขาปิดแล้วหรือยังนะคะดูเหมือนแบบจะเงียบเหงามากเลยตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีที่แลกเงินนะคะเป็น Super Rich เห็นปะสีส้มๆอยู่ข้างหน้านู้นนะคะก็อาจจะปิดแล้วเช่นกันแล้วก็ตอนเช้าเขาจะมาเปิดทีแบบเช้าตรู่ประมาณแบบ6โมงเช้าอะไรแบบนี้ค่ะปิดเที่ยงคืนจริงๆนะคะนี่คือแบบว่ามาตอนที่รถไฟขบวนสุดท้ายกำลังจะออกนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกเหมือนกับเวลาที่เราขึ้น BTSสถานีทั่วๆไปที่อยู่ในเมืองของเรานะคะนี่ก็จะเป็นผู้โดยสารท่านสุดท้ายสำหรับรถไฟขบวนนี้ที่จะออกจากสุวรรณภูมิไปยังในเมืองนะคะในท่านนะคะจะเคยเห็นไอ้เจ้าตู้อินโฟเมชันที่หน้าตาแบบนี้ที่อยู่สนามบินแล้วคุณก็งงว่ามันมีวิธีทำอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันก็มีข้อมูลอะไรมากมายแต่ที่ไฮไลท์ก็คือนี้ค่ะสแกนบอร์ดดิ้งพาสเพื่อที่เขาจะส่งแผนที่นำทางนะคะให้คุณว่าจะต้องเดินไปทางไหนนะคะจากตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวน้องซีจะเอาบอร์ดดิ้งพาสมาสแกนให้ดูนะคะที่สแกนอยู่ข้างล่างก็บอร์ดดิ้งพาสของคุณสแกนปุ๊บเสร็จแล้วที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะเด้งค่ะมันก็จะคิดก่อนแป๊บนึงแล้วมันก็จะบอกว่าไฟล์ของคุณไปไหนตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มให้ปริ้นพอกดปริ้นปุ๊บนี่ปริ้งออกมานะคะไหนดูซิเนี่ยเขาจะแบบเดี๋ยวขอเวลาโฟกัสนะบอร์ดดิ้งไทม์กี่โมงไฟล์ไหนนะคะไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะโถไปนี่นะคะที่เขาจะบอกเลยเนี่ยว่าให้ไปเกรด D-Doc 7นะคะซึ่ง D-Doc 7เป็นเกรดที่ไกลมากนะเป็นเกรดแบบไกลที่สุดนะคะเดินแบบสุดระยะเลยนะคะเป็นกิโลนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เดินทั่วสนามบินแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินสักทีเพราะว่ามาก่อนเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเหลือเยอะมากก็แน่นอนนะคะจะไปไหนได้ก็ต้องร้านอาหารนะคะตอนนี้พี่ก็กำลังเลือกอาหารอยู่เดี๋ยวพี่ก็จะเลือกอาหารแล้วขอเวลาทานนิดนึงค่ะเที่ยงคืนกว่าเป็นเวลาที่เราต้องกินมีผู้ชายลากกระเป๋าให้มีคนลากให้ Children under 2 years old must use a sharp restraint device when the seatbelt sign is on. We strongly recommend that you keep your seatbelt fastened when seated. There may be an unexpected turbulence in flight. ตอนนี้ช่วยยืดเสียงให้มีสาวใจต้องติดห้องสำหรับขาบินไปนะคะอาหารที่ให้รับประทานบนเครื่องจะเป็นแซนด์วิชแบบแฮมชีสนะแฮมชีสแฮมชีสแล้วก็วันนี้ผมเลือกเป็นเป๊ปซี่แม็กซ์และน้ำเปล่าอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเป็นรถไฟที่แบบว่าจากตรงเทอร์มินอลที่เราลงเนี่ยไปเทอร์มินอลหลักเพื่อที่จะไปอิมิเกรชันนะคะ
行旅途繁忙 ，Please hold the handrail during the full journey， 请沿途紧握扶手。ประมาณ1เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาสปอร์ตแบบโซนยุโรปโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะเพราะนั้นใครที่มาถึงก็เปิดหาสแตมป์ทำไมในเล่มเราไม่มีสแตมป์เข้านะคะก็นี่ค่ะใช่มันเป็นใบนี้เพราะนั้นระวังหายนะคะระวังทริปค่ะบัตรออโต้บัสแล้วนะคะก็เป็นเหมือนแบบบัตร BTS อย่างเงี้ยแต่เขาใช้ได้ทุกอย่างทั้งแท็กซี่รถบัสแล้วก็แบบพวกเฟอร์รี่อะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นั่งรถบัสสาย H1 จากสนามบินนะคะจะไปสถานีชงเพื่อที่จะไปงองปิงนะคะงองปิงเป็นกระเช้าเนอะแล้วขึ้นไปแบบดูพระใหญ่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่บอกว่าวันนี้ฝนตกหนักมากเละเทะมากๆเลยไม่รู้ว่าจะได้เห็นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เราจองกระเช้าไว้แล้วฝนตกตลอดเลยทั้งทริปกำลังขึ้นกระไดเลื่อนนะคะเพื่อที่จะไปที่เทอร์มินอลสำหรับการที่จะขึ้นกระเช้าหงองปิงนะคะโอ้ my god ฝนตกรุนแรงมากให้ดูเลนเปียกหมดแล้วพี่ที่ทีมรู้จักเขาบอกว่าฮ่องกงเนี่ยไม่มีฤดูฝนนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มาแล้วเจอฝนเนี่ยร่ำรวยกันกลับไปค่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงบนสถานีที่จะขึ้นกระเช้าหนองปิงแล้วนะคะทีมก็ไปรับตั๋วมาแล้วเพราะว่าซื้อผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้ามานะคะก็สะดวกกว่าถ้าเกิดว่าวันที่คนเยอะเนี่ยก็จะไม่ต้องไปต่อคิวมากมายมันจะเข้าช่อง VIP เลยแต่ถ้าเกิดว่าวันที่คนไม่เยอะอย่างเงี้ยก็จะ VIP หรือไม่ VIP ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อออนไลน์เนี่ยมันจะมีส่วนลดออนไลน์ด้วยเพราะนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของบางท่านบางท่านอาจจะแบบไม่แน่ใจว่ามาแล้วจะมาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูกันนะคะว่าตัวแบบไหนที่เหมาะที่สุดค่ะรอดูว่าวิวจะเป็นยังไงบ้างฝนยังคงตกอยู่ตลอดกำลังจะไปแล้วกันบ้างใสมากเลยตกใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามองไปข้างหน้าจะเป็นกระชับคือมองไปข้างหน้าไม่เสียวเท่ามองลงข้างล่างอ
เป็นทะเลนะเนี้ยออกทะเลโอ้เป็นทะเลตลอดทางเลยจะมีมองไปข้างล่างนะคะโอ้โอ้โอ้กระเช้ามองปิงเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ25 นาทีค่ะขึ้น25ค่ะลง25ก็ได้บรรยากาศแบบขมุกขมัวนะเพราะฝนตกเหมือนแบบว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างงี้วิ่ง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 อ้าวถึงแล้วไหนเขาบอกว่า25นาทีไงแป๊บเดียวเองอ่ะหรือว่ามันแบบเขียนผิดเป็น5นาทีแล้วเป็นอะไรอย่างงี้หรือมีช่วงข้อต่อเลี้ยวโค้งเออเลี้ยวโค้งไปต่อตอนช่วงที่เป็นเลี้ยวโค้งก็เลยจะแบบช้าๆนะคะอ๋อก็ยาวนี่จะเป็นกระเช้าขากลับฝั่งตรงข้ามคันนู้นไปแล้วติดตาขันเราบ้างข้างหน้าคือมองไม่เห็นเลยคือแบบว่ามันขมุกขมัวมากจริงกลับมาเรียนไปทำให้ถึงหน้าจะหอมวันเสาร์เย็นได้ไหมอันนี้มองย้อนกลับไปที่ตัวสถานีมองไม่เห็นเลยนี่ข้างล่างค่ะเป็นแบบเป็นถนนเป็นอะไรงี้น่ากลัวเลยยืนสมาชิกของเราที่มาร่วมทริปกันในวันนี้มีพี่มียายมีน้องซีโมเดลถ่ายรูปอยู่สามคนตื่นเต้นรู้สึกเหนื่อยกว่าจะเอากระเป๋าไปฝากกว่าจะได้ขึ้นนี่อันนี้พอเห็นคันนี้กำลังดีนะที่ในกระเช้ามันมีช่องให้ลมตีผ่านขึ้นมาเราไม่ร้อนมากคือหมอกเมฆคือเมฆขึ้นมาระกับแผ่นดินใช่นี่คือเมฆแล้วนี่คือขึ้นมาชนเมฆแล้วเนี่ยตอนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็แล้วสุดยอดเลยฟองก็เช่นกันพอมาถึงนองปิงนะคะฝนก็ยังไม่หยุดนะคะก็เลยวิ่งเข้ามาในร้านอาหารกันก่อนตอนนี้เนี่ยที่มาแล้วก็จะเป็นเป็ดทอดแล้วก็โขลกข้างบนด้วยเผือกนะคะเป็ดทอดเผือกแล้วก็จะมีซาเปาทอดแล้วก็มีขนมจีบนะคะคือกินกันเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรอย่างอื่นอีกนะคะคือตรงนี้ก็จะเรียกว่าเบาก็เบาจะเรียกว่าเยอะก็ไม่เยอะสักทีเดียวค่ะกิน3คนน่ะเนาะกำลังหิวนะคะตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วเนาะ11โมงกว่ากินค่ะมาแล้วโอเคผมคนเดียวได้มันต้องน้ำจิ้มต้องเพิ่มน้ำจิ้มถ้าทางน้ำจิ้มจะไม่พเติมเดิม
我是说坐，我们坐下三点，再到旺角。เดี๋ยวเสร็จนะคะก็เดินมาตรงวิกตอเรียฮาร์เบอร์นะคะเพื่อที่จะมารอดูซิมโฟนีออฟไลท์นะคะวันนี้พิมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะแค่ยืนข้างล่างก็พอนะคะเพราะคนก็พอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะยังสามารถแบบเกาะตรงขอบนี้ได้นะคะก็สังเกตได้ว่าตึกต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะคะแต่ยังไม่เริ่มเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีเขาเริ่มแล้วค่ะวันที่2นะคะจะบอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ไปดูซิมโฟนีออฟไลท์เสร็จทุกคนออกแนวผิดหวังนิดหน่อยเพราะแบบมันไม่ค่อยตื่นเต้นอลังการเหมือนแต่ก่อนที่มันเคยเป็นเลยอ่ะก็เลยแบบพอดูเสร็จก็ซื้อขนมปังเดินกินแล้วกลับมาที่โรงแรมคือกว่าจะถึงโรงแรมก็ปากไป 3:15 กว่าจะเคลียร์อะไรตัวนี้อะไรเพราะโรงแรมลืมเอาเตียงที่3มาตั้งไว้ให้อะไรเงี้ยก็รอหนักกันกว่าจะนอนกันก็ประมาณ5ทุ่มแล้วก็สลบ
คือเราคิดว่ามาเที่ยวแบบนี้เนี่ยนอนกันไปประมาณคือของพิมพ์นอนจนถึงประมาณ9โมงก็คือนอนได้5ทุ่มนอนไป10ชั่วโมงเสียเวลาเที่ยวนิดหน่อยแต่ทุกคนเคลียร์มากแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้ค่อยมาต่อกันอีกรอบนะคะก็มาเจอกันในร้านอาหารอีกครั้งนึงคนละร้านครั้งที่แล้วแต่ก็ยังเป็นร้านอาหารสไตล์จีนอยู่นะก็10โมงตอนนี้ไม่10โมงแต่11โมงแล้ว11โมงก็กินมื้อแรกเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยววัดนะคะก็จะมีวงไทซินกับมีวัดแชกงนะคะแชกงแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปเดอะพีคแล้วก็ดูพีอาจจะไปกินที่จัมโบ้อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่เคยกินที่จัมโบ้มาก่อนต้นเมียนเดียวมาแล้วอันนี้ของยายเป็นลูกชิ้นปลานะคะเป็นบะหมี่ใช่ป่ะแม่ส่วนอันนี้ของพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกี๊ยวกุ้งสื่อเนี้ยเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วเดี๋ยวเรามีพริกค่ะที่เป็นพริกแบบแม่นอนเอาพริกมาให้ดูหน่อยเปิดก็จะเป็นพริกคล้ายๆของคนไทยแหละเนาะที่แบบเขาแบบคั่วแล้วก็ใส่ไว้ในน้ำตาลอะไรเงี้ยไอ้น้ำใส่น้ำมันก็จะเผ็ดพอสมควรใช้ได้แต่อาจจะไม่เผ็ดเท่าพริกไทยเนาะพริกไทยเผ็ดกว่าค่ะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ดีกว่าวานนิดนึงตรงที่ออกมาแดดออกแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันร้อนมากเนาะถึงแม้ว่าจะแดดออกก็ตามแต่ก็แต่งตัวมาพร้อมค่ะพร้อมกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปทานข้าวละจะไม่ไหวละโซมพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอ่ะเขาก็จะมีการตกแต่งนะคะให้ดูแบบสวยงามปริ้งๆมากยิ่งขึ้นดูอย่างมังกรนะคะที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยผ้าสีแดงสวยงามนะให้ทุกคนเข้าไปสักการะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆข้างในก็เหมือนกันโอ้โหแบบธงเพลิงอะไรเยอะมากแล้ววันนี้คนเยอะมากจริงๆเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันเทศกาลนะคะด้านบนของตัววัดเนี่ยก็คือปิดนะคะเพราะว่าเขาจะจัดงานต่างๆนะคะทำให้ทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยก็คือต้องทำการสักการะจากด้านล่างตรงนี้ค่ะไปวัดต้าเซียนมาเสร็จนะคะก็จะขึ้นรถไฟต่อไปที่สถานีที่ชื่อว่าแช่กงเทมเปิลนะคะเพราะว่าเราจะไปไหว้แช่กงกันต่อนะคะโดยที่รถไฟที่ไปต่อเนี่ยจะเป็นอีสเรลก็คือจะเป็นรถไฟบนดินนะคะเป็นเส้นแบบนี้หน้าตารถไฟเป็นอย่างนี้ค่ะน้ำเงินแดงนะคะก็คือเป็นอินเตอร์เชนจ์เราไม่ต้องปี๊ดบัตรออกจากขึ้นใต้ดินเสร็จก็เดินคอนเน็กขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะรอขึ้นรถไฟกันA non-stop train is passing through the station. Please stand behind the yellow line. Bombay,
station. Check all ค่ะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนสถานีแล้วก็เปลี่ยนสถานีเปลี่ยนไม่รู้กี่สายนะคะจนตอนนี้เนี่ยมาถึงสถานีนะคะที่ชื่อว่าแช่กุ้งเทมเปิลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวใช้ทางออก B นะคะเพื่อไปแช่กุ้งเทมเปิลแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสถานีท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะแบบมีรูปอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้านหลังของนี้เลยเพื่อให้แบบเราเห็นได้ชัดเจนว่าเรากำลังจะไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แช่กุ้งเทมเปิลเนี่ยก็แน่นอนเราก็ไปทางแช่กุ้งนะคะแล้วก็แบบพวกแหวนกังหันที่เขาเรียกกันว่าวัดกังหันนะคะเพราะในวันนี้เนี่ยก็พาแหวนกลับบ้านค่ะไปค่ะทางมาถึงวัดแช่กงแล้วนะคะตรงนี้เป็นประตูใหญ่ทางเข้านะคะข้างในก็แน่นอนนะคะเป็นที่บูชาแช่กงแล้วก็กังหันนั่นเองค่ะออกจากวัดแช่กงหมิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เวลาที่มาเที่ยวฮ่องกงคือเขาจะไม่มีสะพานลอยคนข้ามค่ะเขาจะมีแต่สับเวย์คือทางเดินลอดใต้ถนนอีกทีนึงเนี่ยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นสังเกตได้ว่ามีทั้งฝั่งที่เป็นของคนเดินนะคะแล้วก็เป็นไบค์เลนเลยทั้งขาไปขากลับคือแยกเลยนะขาไปกับขากลับนะคะคือไม่ได้แบบว่าให้วิ่งตามในฐานกรรมคิดกันเอาเองประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางที่จะข้ามนะคะลอดใต้ถนนเพื่อขึ้นไปอีกฝั่งค่ะอยู่ในเกาะฮ่องกงแล้วนะคะจะบอกเป็นเมืองที่แบบว่าวุ่นวายที่สุดในโลกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรารอทรามอยู่นะคะเพื่อที่จะนั่งรถทรามเนี่ยเที่ยวในเมืองมันก็จะเป็นรถที่เป็นหน้าตาแบบอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เห็นไหมมันไกลนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเข้าสถานีมานะคะจะเห็นกันมันจะเป็นลักษณะแบบทรามเนี่ยที่วิ่งอยู่บนถนนเลยนะคะอยู่ตรงกลางอันนี้เนี่ยก็คือจะมีเฉพาะในเกาะฮ่องกงเท่านั้นนะคะสำหรับในฮ่องกงเนี่ยนะแล้วค่าโดยสารเนี่ยมันจะไม่แพงอยู่ที่ประมาณ2เหรียญเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวรอดูรถเข้ามาI'm sorry.
ได้มั้ยอ่ะโอเคได้ได้ไหวไหมเฮ้ยเอาสิยืนขวายืนขวาได้เลยไม่มีใครเขาได้ยินมันร้องโหมีการละเล่นอะไรกันทั้งนั้นมีการละเล่นเต้นโชว์ด้วยแม่Der Kurs in der Fahrstuhl, der hat den Kurs in der Fahrstuhl, der hat den Kurs in der Fahrstuhl, Ako gani ni Mix alas dos. แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาร้านอาหารที่แบบเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยทานกันค่ะหลังจากที่เดินหอบเหงื่อทั้งหมดนะคะมาเป็นระยะทางไกลมากคนเหงื่อท่วมโซกายเดินทางไกลมาถึงสถานีพิกนะคะที่พิกแฟมที่ตรงแหน่ฝั่งฮ่องกงนะคะจะบอกว่านี้คนแบบหลักหมื่นหลักแสนทะลักทะล้นออกไปถึงถนนน่ะดีนะที่ของพิมเนี่ยได้บัตรจากพี่ที่เป็นไกด์นะคะที่จัดการแล้วพี่ก็เลยแบบเอาบัตรนี้มาให้คือแบบว่าต่อคิวเหมือนกันแต่คิวสั้นกว่ามากนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อคิวสั้นกว่ามากก็คือยังต้องเข้ามาต่อคิวในนี้แต่ว่าไม่ต้องไปต่อคิวแบบคนทั่วไปที่มาซื้อตั๋วในวันนี้ค่ะแต่ในสัปดาห์ที่จะเริ่มใช้ที่จะวุ่นวาย
在呢那个中华西大桥本市大门东西方站，请注意车站为了给他们公里，下车呢请不要了解个中途站，其中以内地道、分江口道、环城道分别都是走给香港城市内总有的零点五公里，大家路南将军不大家路南。ประมาณ6โมงกว่านะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็แบบแดดล่มลงตกนะคะกำลังสบายสบายตอนแรกกะว่าจะไปเดินเทรคกันแต่ว่าพอมาคิดอีกทีวันนี้เดินไปแล้วประมาณ 15,900 ตอนนี้อาจจะไม่ไหวแล้วนะคะก็อาจจะแค่เดินเล่นก็แค่แถวนี้อาจจะหาอะไรดื่มนิดหน่อยแล้วก็ลงไปเที่ยวแถวหลันไคฟงค่ะยังอยู่ที่เดอะพีคนะคะแล้วก็ออกมาเดินข้างนอกปรากฏว่าตอนนี้ขากลับเจอทางชันเพื่อก้นโดยเฉพาะเพื่อก้นที่เก้าเพื่อก้นเท่านั้น
อะไรให้มันถูกดีแม่น่าตลอดไม่ไหวแล้วมื้อที่8ของวันนะคะขึ้นมาบนเดอะพีคเราก็รู้สึกว่าเราลงไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้กินอีกมือนึงก็เลยมากินที่ร้านสวีทไดนาสตี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยตรงกิมซาจุยกระเด็นหายไปแล้วนะคะคือจะมีเฉพาะในเกาะฮ่องกงเท่านั้นเวลาเซิร์ชจากกูเกิลแมปดูวันนี้ก็เลยสั่งโจ๊กนะคะซึ่งตอนนี้ได้โจ๊กตับมาแล้วโจ๊กตับแหนมซีตักตับขึ้นมาสิชิ้นมันใหญ่มากประเด็นคือว่ามันอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าคือเพราะว่าช้อนมันใหญ่มากด้วยแต่ให้ดูความหนาโจ๊กตับสุดยอดใครที่ชอบกินตับนะคะเพื่อเส้นผมดกดำเงางามสวีทไดนาสตี้ต้องมีป้าส่วนยายมากินของหวานอะไรเนี่ยสวีทไดนาสตี้มาแล้วน้ำชุ่มๆเลยชุ่มๆเลยเป็นไส้กุ้งนะคะ1ชิ้นจะมีกุ้ง1ตัวแบบเด้งๆอยู่ข้างในรัดๆชุ่มๆเลยโอเคไหนลองคิดให้มันดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเปิดให้ดูอย่างนี้ค่ะว่าข้างในคือแบบกุ้งทั้งตัวเห็นปะกุ้ง2ตัวมั้งเนี่ยห่อนึงอ่ะกุ้ง2ถึงตัวนี่ค่ะสุดยอดจากก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดไปนะคะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งซึ่งแบบว่าข้างบนเนี่ยหน้ากุ้งเนี่ยคือวางกุ้งทั้งตัวแล้วก็มีทรัฟเฟิลนะคะ1เค้กมี2ก้อนแต่จะบอกว่าก้อนใหญ่มากคือแบบต้องกิน3คำอะค่ะถึงจะหมดนะคะสุดยอดเทียบกับขนาดตะเกียบเห็นปะล่ะวันที่3แล้วนะคะก็ตื่นสายเหมือนเดิม9โมงกว่า10โมงแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยด้วยความที่สายก็เลยนอนเซิร์ชหาข้อมูลอาหารปรากฏว่าไปเจอไอ้เจ้าร้านนี้ค่ะที่ชื่อว่าชุงฮิงคีชางไฮแพนฟรายบันอันนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเป็นร้านอาหารที่ขายเฉพาะไอ้เจ้าบันอันนี้โดยเฉพาะเลยแล้วพิมอ่ะเคยกินไอ้บันอันนี้สมัยก่อนตอนที่ทำงานที่เซี่ยงไฮ้คือกินทุกเช้าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยขายเซตหนึ่งอ่ะ6ก้อนคือกิน6ก้อนทุกเช้าทั้งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะให้พันให้ดูข้างในมันจะเป็นน้ำซุปร้อนๆนะคะเหมือนกับเสี่ยวหลงเปาของเราอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแพนฟรายคือมันเป็นบันก่อนเขาก็ห่อเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาไปทอดในแพนอย่างเงี้ยค่ะให้ข้างล่างมันกรอบๆนิดนึงนะคะของที่ฮ่องกงเนี่ยจะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือกินอย่างนี้เลยนะคะเวลาทำเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยเห็นปะทอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีโต๊ะให้นั่งนะคะจะเป็นบาร์แบบนี้ให้นั่งที่ด้านหน้าร้านแบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนชัวเพราะราคามัน100 เยน 100 เหรียญมันจะมีแบบขนาด140 180อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าเลือกไซส์ไหนนะคะน่า
ทานว่าเป็นเอชมีบีฟด้วยเดินเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างตอนนี้มีอาการเวียนหัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็แทบจะเป็นการเดินทางแบบสุดท้ายสำหรับทริปนี้ที่แบบว่าจะพาไปดูกันก็คือจะเป็นการขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะโดยเฟอร์รี่ที่เป็นเฟอร์รี่ข้ามฟากจากฝั่งจิ๋วซจุยไปฝั่งเกาะฮ่องกงเนี่ยมันจะมี2อันในการก็คืออันนึงเนี่ยเป็นลงที่เซ็นทรัลอีกอันนึงก็ลงที่หวานใจเพราะนั้นก็สามารถจะเลือกได้แล้วก็ค่าเดินทางค่าโดยสารมันจะไม่ค่อยแพงมากมีเด็กข้างบนก็คือว่าเรือเนี่ยมันจะมี2ชั้นค่ะเฟอร์รี่มีชั้นล่างกับชั้นบนชั้นล่างค่าแฟร์มันจะถูกหน่อยข้างบนก็จะแพงกว่านิดนึงเพราะนั้นก็มันนิดเดียวอ่ะมันชั้นบนมันอาจจะ2เหรียญนิดๆอะไรเงี้ยชั้นล่างก็เกือบจะ2เหรียญอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วคิดว่าถ้าเป็นคนเมารถเมาเรือเมาทุกอย่างนะชั้นบนจะเวิร์กกว่านะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวว่าเป็นยังไงบ้างนุ่มนวลเนาะใช่นั่นอันนั้นเป็นเฟอร์รี่ที่มาจากหวานใจนะคะก็จะสวนกันเข้าสวนกันออกอย่างเงี้ยมันก็จะออกทั้งวันถ้าไปหวานใจก็น่าจะค่าเรือแพงกว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันไปไกลกว่าพอสมควรนะคะก็โครงเคลงบ้างสังเกตว่าน้ำเขาก็ไม่ได้สกปรกตรงวิคตอเรียฮาร์เบอร์ค่อนข้างจะดูแลดีนะคะแล้วเกิดไทยที่ไม่ได้มาฮ่องกงนานๆสังเกตว่าตรงนี้จะมีเป็นคล้ายๆลอนดอนไอเลยแบบนี้นะคะเป็นฮ่องกง observation view ซึ่งเป็นของใหม่แล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเป็นเต็นท์ขาวๆเนี่ยคือน่าจะเป็นแบบเหมือนกับตลาดนัดยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแพลนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเดินไปดูได้ก็จะเดินไปดูนิดนึงจะได้อัปเดตนิดหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ไปสังเกตตึกต่างๆสวยงามนะตอนนี้แล้วก็ไอ้เจ้า observation view ก็หมุนอยู่ด้วยนะคะเข้าใจว่าคงมีคนขึ้นไปเล่นพอสมควรแต่ไอ้เจ้าตรงที่เป็นเต็นท์ข้างหน้านั่นคือตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ประมาณเท่าไหร่4โมงใช่ป่ะคะ3โมงกว่าตอนนี้3โมง45นะคะก็ร้อนทีเดียวแหละท้องฟ้าสดใสนะคะท้องฟ้าสดใสวันนี้ฝนไม่ตกให้ดูคลื่นน้ำโอเคมาถึงแล้วนะคะหมุนติ้วอยู่เลยนะคะแต่ด้วยความที่แบบอากาศมันร้อนมากจะให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยคือพิมพ์ว่าท่านในยามค่ำคืนนะคะคงจะมีมนุษย์มนามากันเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้คือแบบว่าค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงเพราะว่ามันยังร้อนอ่ะมันแบบเพิ่งจะ4โมงเย็นนั่นเองเนี่ยนะคะพิมพ์ว่าน่าจะแบบ6 โมง 6 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาเดินชิวๆแบบว่าคู่รักมาเดทหรือว่าไปยืนรอดูซิมโฟนีออฟไลท์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะตรงนู้นที่พิมพ์บอกไว้ก่อนอันนี้ก็คือแบบมันจะเป็นเต็นท์อย่างเงี้ยเหมือนกับมีของขายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเหมือนบ้านเรางั้นมื้อสุดท้ายหลังจากที่กินเสร็จอีก1รอบนะคะพิมพ์ก็สั่งเป็นงาดำซุปงาดำที่ใส่เม็ดบัวนะคะนี่เม็ดบัวเดี๋ยวก่อนนี่คือเม็ดบัวส่วนน้องซีสั่งเป็นซาลาเปาคริสปี้ซาลาเปากรอบที่เป็นไส้อัลมอนด์ใช่ไหมน้องซีบีสิฮะอุ้ยตายเละหมดเลยเป็นไส้ข้างในใช่ไหมอัลมอนด์มันก็จะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคไหนชิมซีอร่อยไหมอ่ะดูสีหน้าแล้วก่อนไม่บอกอารมณ์อร่อยปะเนี่ยใช้ได้ฮะโอเคผ่านมื้อสุดท้ายแล้ววันนี้เพื่อสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3ของทริปฮ่องกงทริปนี้พรุ่งนี้จะต้องออกจากโรงแรม 8:40 นะคะเพื่อจะนั่งรถบัสจากที่โรงแรมไปสนามบินเลยเพราะว่าไฟล์ของพิมเนี่ยเที่ยงครึ่งแต่ไฟของแม่เนี่ยเที่ยงนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องไปถึงใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยจะได้มีเวลาชิลๆไม่อยากจะรีบๆก็เลยคิดว่างั้นตอนเช้าออกเร็วนิดนึงวันนี้คือแบบคืออิ่มทั้งวันแต่ไม่มีช่วงไหนของชีวิตหิวเลยคืออิ่มๆๆกินตื่นเช้ามามื้อแรกก็คือไปกินไอ้เจ้า
ที่มันคล้ายๆเสี่ยวหลงเปาค่ะแต่มันเป็นทอดนะคะสไตล์เซี่ยงไฮ้ซึ่งชอบมากจากนั้นก็ตามด้วยไปคอฟฟี่ช็อปนะคะก็ไปนั่งกินช็อกโกแลตเย็นบวกเค้กบวกอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกแป๊บนึงก็ตามด้วยร้านเบอร์เกอร์นะคะซึ่งมันเป็นมิชลินทั้งคู่นะคะสำหรับไอ้เจ้าตัวไอ้บันเซี่ยงไฮ้บันกับตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นมิชลินแต่เป็นลักษณะแบบว่ามิชลินข้างถนนนะคือเขาจะมีมิชลินแบบที่เป็นร้านกับประเภทนี้นะคะวันนี้ก็เรียกว่ามิชลินไป2มื้อจากนั้นก็เดินเล่นอีกแล้วก็ไปกินคุยเหล่าชาญก็คือเจ้าน้ำแก้วที่เป็นน้ำมะม่วงแล้วก็ไปนั่งกินอะไรเดี๋ยวนึกไม่ออกเลยฮู้ไปเสร็จแล้วก็กลับมานะคะมื้อสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่ Sweet Dynasty ซึ่งหลังจากที่พยายามค้นหาเต็มที่เนี่ยก็ไปเจอว่าอ่ะมีอยู่ที่ฝั่งเกาลูนนี่แต่ว่าเขาย้ายที่ค่ะไปอยู่ตรงจริงๆแล้วอยู่ด้านหน้าจินซาจูอยู่แถวโซนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องเดินหานิดนึงนะคะมันไม่ได้อยู่ตรงถนนแคนตอนโรดเหมือนสมัยก่อนก็เรียกว่ากินกันแบบอัดน่ะไม่ได้กินธรรมดาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นร้านซัปเปอร์มันเป็นมื้อเย็นมื้อสุดท้ายแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไม่กินก็รู้สึกแปลกๆเดี๋ยวจะแบบโอ๊ยทำไมวันนั้นไม่กินอะไรแบบนี้นะก็นั่นแหละก็เลยกินเรียบร้อยนะส่วนถนนที่เดินอยู่ตรงนี้คือจริงๆเราเดินอยู่บนถนนจิมซาจุยนะคะสังเกตตรงนี้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเวลาประมาณ6โมงนิดหน่อยก็เป็นวันจันทร์ด้วยเพราะนั้นรถก็เริ่มที่จะติดบ้างอะไรบ้างเลิกงานกันออกมาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับรถเมล์ที่นี่เนี่ยเขาต่อคิวขึ้นนะคือเขาจะมีเป็นเขาเรียกเป็นที่เข้าคิวให้เลยค่ะว่าสายนี้ต้องยืนตรงไหนแล้วใครที่จะขึ้นสายนี้มาถึงคุณก็ต้องยืนต่อคิวกันรถเมล์เขามาเขาก็จะมาจอดตรงจุดที่เขาหยุดพอดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะทยอยขึ้นพอรถมาเพราะนั้นก็คือจะไม่มีการแบบว่ามาใช้วิธีการยืนที่ป้ายเฉยแล้วก็เล็งเอาว่าเฮ้ยรถเมล์มาแล้วแล้วก็วิ่งดุ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 แล้วก็เบียดทุกคนอะไรเงี้ยเขาต้องใช้วิธีการต่อคิวนะตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่โรงแรมเดี๋ยวกะว่าจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงนะคะว่ามีอะไรที่แบบว่าน่าถือกลับไปกินต่อที่กรุงเทพบ้าง